มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างหน้าฟอร์มเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือการเราจะแอคชั่นไปแบ็กเอนด์นะครับจากฟรอนต์เอนด์ก็คือหน้าตัวนี้นะครับหน้า HTML แล้วก็เวลากดบันทึกปุ๊บนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวลบก่อนนะครับเมื่อกี้ลองทำดูนะครับอ่ะก็คือการเข้ามาโอเคการกดบันทึกไปปุ๊บเราให้มันไปที่ back end นะครับก็คือไปคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อที่จะบันทึกเข้าลงในดัตต้าเบสนะครับตอนแรกเราให้มาที่หน้าฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกเมธอดนะครับเดี๋ยวให้เราพิมพ์ php artisan ก่อนนะครับ php artisan แล้ว list มาดูว่าเราต้องที่จะ action ไปที่ไหนนะครับก็คือ action ไปที่ product แล้วก็ store นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ production คือมา method ตัวนี้นะครับคือเมธอดจะเป็นโพสต์นะครับนี่ครับชื่อเล่นครับให้เรามาใส่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเมธอดเป็นโพสต์นะครับต่อไปก็คือแอคชั่นนะครับแล้วก็ใส่เมธอดเป็นเราเขียนอ้อลืมนี่ครับใส่ปีกาสองตัวนะครับไม่จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าไงน่าจะปีกาครับต่อไปเรานะครับเรามาดูชื่อเล่นนะครับคือ product.store นะครับก็คือให้ action ไปที่ method.store นะครับคือมาตัวนี้นะครับตัวนี้เราลองเทสดูนะครับit work นะครับ did it store method นี่ใช้ด้วยครับมานี่ให้เรา refresh หนึ่งครั้งนะครับกดบันทึกเอ้ยไม่ได้นะครับเพราะว่า page expert เพราะว่าLaravel นี่ Laravel เราต้องมีเมธอดตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องใส่นะครับภายในฟอร์มก็คือ CSRF นะครับนี่ CSRF คืออะไรนะครับนี่ครับเขาก็อธิบายให้เราฟังนะครับก็คือการป้องกันการโจมตีนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ได้นะครับนี่ป้องกันการโจมตีแบบนี่ครับ cross site request for forky หรือเปล่าตัวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถไปอ่านได้นะครับที่วิกิพีเดียนี่ครับนี่ก็คือการป้องกันการโจมตีระดับหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเจนเป็นโทเค็นมานะครับโทเค็นก็คือเหมือนตัวเลขไอ้เขาเรียกว่าอะไรตัวเลขที่มันตัวนี้ไม่ได้ใส่เดี๋ยวผมจะใส่นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราก๊อปมาอย่างนี่ครับเราก๊อปตัวนี้มาเลยครับ copy นะครับแล้วenter page นะครับมากลับนะครับแล้วก็ refresh ครั้งหนึ่งไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาซ่อนไว้นะครับโทเค็นก็คือมันจะนี่ครับเป็นค่าที่มันเป็นเราเดาไม่ได้ครับมันจะ1:1นะครับประมาณว่าตัวฟ
ฟรอนต์เอนด์กับแบ็กเอนด์มันจะเท่ากันถ้ามีการแฮกมันคนเดาไม่ได้ครับเวลายิงอะไรไปมันก็จะปึ๊บปึ๊บนะครับถ้าตรงกันมันก็ผ่านถ้าไม่ตรงกันมันก็ไม่ผ่านนะครับโอเคครับอันนี้เราใส่CSRF fill แล้วนะครับให้เรากดบันทึกอีกครั้งนะครับได้แล้วครับเมธอดที่เราต้องการต่อไปคือการลองใส่ค่าเดี๋ยวเราทำลองรับค่าดูนะครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวรับค่านะครับ request แล้วก็ all แล้วเรา refresh สักครั้งหนึ่งนะครับชื่อสินค้าทดสอบชื่อสินค้าราคาก็ใส่100ทดสอบรายละเอียดสินค้าเดี๋ยวรูปภาพเราเอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนต่อไปกดบันทึกนะครับปึ๊บโอเคอ้าวได้แต่โทเค็นมาทึบทำไมถึงไม่ได้เราไม่ได้ใส่เนมนะครับเราต้องตั้งชื่อก่อนเนมตัวนี้ก็จะเป็น product name นะครับตัวนี้name จะเป็น product price เขียนแบบนี้หรือเปล่าน่าใช่นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น detail ตัวนี้เราไม่ต้องใส่เลยเดี๋ยวนี้ตัวนี้เอาไว้ทีหลัง effect เอาไว้ effect ครั้งหนึ่งครับทดสอบชื่อสินค้าราคานี่ถ้าเราใส่เป็น number นะครับเราจะพิมพ์ user จะพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ตัวหนังสืออ้าวพิมพ์ได้ซะงั้นอ้าวพิมพ์ e ได้ครับแต่พิมพ์ตัวอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าพิมพ์ตัวเลขไปแล้วกันทดสอบรายละเอียดสินค้านะครับแล้วก็กดบันทึกอีกทีโอเคครับมาแล้วครับนี่แปลว่าเราได้แล้วต่อไปก็คือการบันทึกเข้าไปในดัตเตอร์เบสนะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟรชบันทึกเข้ามาในเรายังไม่ได้สร้างดัตเตอร์เบสอยู่ต่อไปก็คือเราต้องสร้างโมเดลก่อนนะครับตัวนี้กี่นาทีละหรือเราสร้างโมเดลเลยสร้างรับค่าเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือการสร้างโมเดลเพื่อที่จะบันทึกใน database อีกครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ